ก้ไขให้พี่คิดหน่อยว่าพี่ไปทำอะไรให้น้องเครื่องขุดก็ฉันนี่แปลว่าพี่เนี่ยไปหย่อลูกสาวชาวนาลูกสาวชาวไร่กระเพาะลูกสาวชาวสวนบ้างล่ะบอกสิที่เขาเมากันจริงไหมบอกจริงจ้าฮะว่าอะไรพี่คิดนี่ยังมาทำหน้าจ้าจริงใจเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นที่พี่ประโยชน์หมายถึงพี่ชายเจ้านี่ต่างหากมันคือเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ของร้านพลเจริญหรือช่างสมคิดรุ่นซิงอินวันจ้ามีจริงๆครับเพราะนี่คือนวัตกรรมใหม่ของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์จากร้านพรเจริญช่างคิดรุ่น6 in 1ที่สามารถหยอดได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองและทานตะวันที่สามารถประหยัดเวลาลดต้นทุนการใช้เมล็ดช่วยให้บริหารการจัดการได้อย่างดีเยี่ยมนี่ไงพระเอกตัวจริงอย่างนี้สิครับเกษตรกรตัวจริงโอ้พระเจ้าเจ๋งคิดได้ยังไงคะเนี่ยพระคุณนวัตกรรมชิ้นนี้เริ่มต้นจากที่นี่ครับร้านพรเจริญช่างคิดเปิดกิจการเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2523มีนายสมพรจำปาทองเป็นผู้เริ่มก่อตั้งร้านพรเจริญโดยมีนายสมคิดจำปาทองบุตรชายเป็นผู้สืบทอดดำเนินกิจการกลึงโลหะและซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรทั่วไปจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ได้ทำงานร่วมมือกับเกษตรกรมาโดยตลอดนายสมคิดจึงผลิตเครื่องปลูกข้าวโพดสำหรับรถไถเดินตามเครื่องแรกขึ้นมาและพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นเครื่องปลูกข้าวโพดแบบพ่วงรถแท็กเตอร์ขนาดตั้งแต่18แรงม้าขึ้นไปซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ร่วมกับคำแนะนำของชาวเกษตรกรทำให้สินค้าได้รับความนิยมแบบปากต่อปากจนเกิดเป็นแบรนด์ช่างคิดปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ช่างคิดอาทิผานไถเครื่องฉีดยาคราดและอื่นๆอีกมากมายพุทธศักราช2538อีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญร้านพรเจริญได้ก่อตั้งบริษัทแมชชีนออโต้พาร์ทจำกัดขึ้นมาบนพื้นที่48ไร่ด้วยทุนจดทะเบียนมากกว่า17ล้านบาทเพื่อรองรับการขยายงานไปสู่มาตรฐานระดับโลกเราลงทุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC Machining Center รองรับการผลิตงานชิ้นส่วนอะไหล่ทุกประเภทงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทั่วไปออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ในงานอุตสาหกรรมและที่สำคัญเราสร้างเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตระดับโลกวันนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ช่างคิดอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศและยังส่งออกไปจำหน่ายในแถบอาเซียนเช่นลาวกัมพูชาสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียกว่า30ปีบนเส้นทางสายเกษตรกรรมเราทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและนี่คือสุดยอดเครื่องจักรกลการเกษตรอันดับหนึ่งของประเทศไทยและกำลังก้าวไกลไปสู่ตลาด AEC และระดับโลกร่วมภาคภูมิใจไปกับนวัตกรรมล้ำหน้าเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแบรนด์สินค้าคนไทยนามช่างคิดรุ่น6 in 1เครื่องหยอดข้าวรุ่น6 in 1มี2รุ่นคือเครื่องหยอดข้าว5แถวและเครื่องหยอดข้าว7แถวมาพร้อมกับถังปุ๋ยสแตนเลสต่อพ่วงกับรถแท็กเตอร์ขนาด30ถึง47แรงม้าเป็นเครื่องหยอดแถวข้าวแห้งนาปีนาน้ำฝนอีกทั้งยังสามารถหยอดข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงทานตะวันและผักเครื่องหยอดข้าวรุ่น6 in 1ช่วยทำให้ชาวนาลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์จากเดิมชาวนาจะใช้วิธีการหว่านข้าวซึ่งโดยเฉลี่ยจะหว่านถึง 20-30 กิโลกรัมทำให้สิ้นเปลืองแต่เครื่องหยอดข้าวรุ่นนี้สามารถปรับเมล็ดข้าวให้ลงตามที่ชาวนาต้องการได้ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากด้วยประสบการณ์กว่า30ปีวันนี้บริษัทแมชชีนออโต้พาร์ทจำกัดหรือร้านพรเจริญช่างคิด
ได้ออกแบบเครื่องหยอดข้าวที่เติมเต็มความต้องการของชาวนามาพร้อมกับเครื่องหยอดข้าว5แถวและ7แถวเปิดร่องหยอดข้าวด้วยกระทู้จานสามารถตัดสิ่งกีดขวางเศษวัชพืชในแปลงทำให้ลดแรงต้านจึงทำให้ประหยัดน้ำมันได้ถึง 0.76 ถึง1ลิตรต่อไร่มีถังสแตนเลสที่สำหรับใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมลูกกลิ้งที่ช่วยกดทับให้พื้นดินแน่นในขณะหยอดข้าวและทำให้เมล็ดได้รับความชื้นสม่ำเสมอตัวถังเมล็ดถูกออกแบบโดยแยกช่องเมล็ดออกจากระบบหยอดโดยใช้ลิ้นเป็นตัวกั้นเพื่อให้เมล็ดข้าวลงตามหลุมได้เหมาะสมที่ก้นถังจะเป็นจานหยอดข้าววางเอียงที่ระดับ35องศาเพื่อไม่ทำให้เมล็ดข้าวถูกแรงอัดมากที่ก้นถังลักษณะจานหยอดข้าวจะมี2แบบคือจานหยอดข้าวแบบ1แถวมี25รูสามารถหยอดข้าวเหมือนลักษณะนาดำโดยมีระยะระหว่างกอตั้งแต่15ถึง30เซนติเมตรและจานหยอดข้าวแบบ2แถวมี50รูสามารถหยอดข้าวให้เป็นแถวลักษณะเหมือนนาหวานชาวนาจึงสามารถใช้เครื่องหยอดข้าวรุ่น6 in 1ได้อย่างมั่นใจ 100% เพราะตัวกดเมล็ดได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปทรงแฉกจึงทำให้คุ้มค่าในทุกๆเมล็ดที่หยอดไปสำหรับการเปลี่ยนจานเมล็ดในถังหยอดนั้นมีขั้นตอนที่สะดวกคือดึงลิ้นถังหยอดออกก่อนใช้กุญแจบล็อกหมุนหัวน็อตนำแหวนกดจานและจานเดิมออกจากนั้นนำจานที่ต้องการใช้ใส่ลงไปในถังแล้วประกอบกลับเข้าเหมือนเดิมการปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างต้นและอัตราการลงของปุ๋ยต่อไร่ก็แสนจะง่ายดายเช่นกันด้วยการเปลี่ยนฟันเฟืองที่ล้อจักรของเครื่องหยอดเฟืองที่ใช้ทั่วไปคือ12 13 14 15หรือ16ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้ถ้าต้องการให้ระยะระหว่างต้นข้าวห่างให้ใส่เฟือง12ฟันและถ้าต้องการให้ต้นข้าวถี่ขึ้นสามารถไล่ฟันเฟืองขึ้นไปได้ถึง15หรือ16ฟันเครื่องหยอดข้าวช่างคิดรุ่น6 in 1ยังมีความพิเศษตรงที่กระทู้จานที่มีความแตกต่างจากกระทู้ธรรมดาทั่วๆไปที่มีลักษณะเป็นหัวหมูตรงที่กระทู้จานสามารถเปิดดินในขณะที่หยอดเมล็ดและสามารถเก็บความชื้นได้อีกทำให้อัตราการงอกของเมล็ดขึ้นได้ดีและขึ้นเร็วในขณะที่ขับเคลื่อนรถแทรกเตอร์ล้อจักรก็จะหมุนไปพร้อมๆกับจานหยอดที่อยู่ใต้ตัวถังเมล็ดตัวกดเมล็ดก็จะทำหน้าที่กดเมล็ดข้าวลงผ่านท่อเมล็ดที่อยู่ระหว่างกลางใบกระทู้จานที่จิกไปในดินขณะเดียวกันก็จะตัดเศษวัชพืชสปริงกระทู้จานที่มีความยืดหยุ่นทำให้ระดับความลึกของการหยอดเท่ากันเสมอเมื่อเมล็ดข้าวลงดินก็จะถูกกลบด้วยขาใบกลบที่ออกแบบเป็นลักษณะเฉพาะและตามด้วยลูกกลิ้งอัดดินให้แน่นขึ้นเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหยอดข้าวช่างคิดรุ่น6 in 1ได้อย่างสูงสุดในทุกฤดูกาลจึงทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากพื้นดินไม่มีวันสิ้นสุดด้วยการปลูกข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงทานตะวันหรือแม้กระทั่งเมล็ดผักก็สามารถปลูกได้เช่นกระเจี๊ยบเกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตและลดต้นทุนได้ตามต้องการแน่นอนจากเครื่องหยอดข้าวช่างคิดรุ่น6 in 1อ๋อสารพัดประโยชน์โอเมก้าเครื่องเดียวหยอดได้ทั้ง6อย่างฟินสุดๆแน่นอนครับนี่คือนวัตกรรมล้ำหน้าจากช่างคิดด้วยระบบจานหยอดและกลไกพิเศษที่มีเฉพาะใน6 in 1ของช่างคิดเท่านั้นนะครับโอ้ยนี่พี่หาวันหลังเนี่ยมาหยอดน้องบ้างนะคะ